ก็แล้วเรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกเนี่ยคนเดียวตัดกลับประเด็นการเมืองดีกว่าค่ะศึกซักฟอกเข้าสู่วันที่3นะคะวันนี้ค่ะเอาขึ้นอย่างนี้เมื่อคืนทั้งคืนคลิปนี้คลิปเดียวจริงๆค่ะเป็นคลิปลุงป้อมตอบข้อซักฟอกในสภาคลิปนี้ฮอตที่สุดในโซเชียลมีเดียใช่มีคนทำเพจแซวคลิปนี้ถูกพูดถึงที่สุดค่ะเอาละครับคลิปอะไรอย่างไรไปพูดอะไรอย่างไรทำไมจึงกลายเป็นไวรัลยิ่งกว่าไวรัลเออใช่มันไปไกลเช่นค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับกับผมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ขอเรียนว่าข้อกล่าวหาของผู้อภิปรายนะครับทั้งในเรื่องนาฬิกาทั้งหมดนี่นะครับผมไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะว่าไม่อาจก้าวล่วงไปในเรื่องของปปช.ก็ได้นะครับเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปปช.นะครับส่วนในเรื่องที่ผมจะมีเพื่อนดีสักคนนี่ของคุณคงไม่เคยมีนะครับผมมีเพื่อนดีคือคบกันมาตั้งแต่ไปชั้นประถมนะครับเพราะนั้นเรามีอะไรก็ลูกสาวเขาก็เหมือนลูกผมแหละนะครับก็แล้วเรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกเนี่ยคนเดียวนายกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณก็เอาผมไปเกี่ยวข้องผมยังไม่รู้เลยจะปฏิวัติเมื่อไหร่สามปอสามเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะพูดไปเรื่อยนะเอาเรื่องจริงเขาว่าดีกว่าครับนะครับนะครับก็นะครับว่าผมก็มีเพื่อนดีๆแหละที่จะให้ผมยืมอะไรได้นะครับในเรื่องที่ผมจะตอบคุณว่าอย่างงุ้นอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องปปช.นั้นผมไม่อาจก้าวล่วงไปได้นะครับขอบคุณครับเชิญท่านมณพรครับเอาละครับเรื่องของเรื่องธีรชัยพันธุมาตรส.ส.ปฏิลิสต์พรรคก้าวไกลลุกขึ้นมากระซวกลุงป้อมก็ไอ้เรื่องเก่าๆนี่แหละนาฬิกาเพื่อนอย่าคาใจข้อมูลใหม่ไม่ใหม่ไม่ทราบฮะแต่ยังคาใจเรื่องนาฬิกาเพื่อนลุงป้อมก็บอกว่าปปช.ตัดสินคดีนาฬิกาเพื่อนไปแล้วไม่อาจก้าวร่วงไม่พูดไม่ลงรายละเอียดแต่เน็บกลับนิดหนึ่งนาฬิกาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อนมันให้ยืมมันเป็นนาฬิกาเพื่อนผมมีเพื่อนดีคบกันมาตั้งแต่ประถมคุณไม่มีเพื่อนดีๆเหมือนผมสิมีไหมต้องไปคิดก่อนถ้าตอบแค่นี้มันก็จบลากต่ออีกค่ะเรื่องนี้เลยที่เป็นไวรัลจริงๆกล่าวหาผมเป็นเผด็จการกล่าวหาผมทำรัฐประหารกล่าวหาผมทำปฏิวัติกล่าวหาสามปกล่าวหาขั้วอำนาจอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นค่ะแกก็บอกเลยเมื่อวานพูดชัดเนาะไอ้เรื่องรัฐประหารเรื่องปฏิวัติผมไม่รู้เรื่องแล้วชี้ไปคนข้างๆชี้ไปที่คนข้างๆเป็นเรื่องของท่านนายกคนเดียวว่ากันที่จริงนะว่ากันที่จริงนะที่เขาคือฮาและกลายเป็นยิ่งกว่าไวรัลไม่ใช่เรื่องนาฬิกาเพื่อนแต่เป็นเรื่องคนปฏิวัติไปดูซับกันอีกทีเชิญค่ะลองดูภาพนะคะก็แล้วเรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกเนี่ยคนเดียวนายกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะทำไมเมื่อลุงป้อมตอบมาถึงช็อตนี้ทำไมโหเราะกันทั้งสภาค่ะและทำไมกลายเป็นไวรัลสนั่นหวั่นไหวเห็นภาพเมื่อสักครู่ไหมลุงตู่ยกมือรับผมเองผมคนเดียวใช่แล้วพร้อมกับยิ้มด้วยนะคะก็เลยถูกพูดถึงเยอะพอประมาณนั้นจบ